าห์นี้ครับมาไกลนี่นะครับเป็นงานวาดด้วยดินสอเป็นผลงานของเด็กหญิงสุพิชชาชัชวาลอยู่โรงเรียนวัดยายดานะวัดของยายดาตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองโอ้โหใครเคยไปเที่ยวระยองไหมภาพนี้คณะกรรมการบอกว่าเขียนออกมาสวยภาพมีมุมลึกดีโดยเฉพาะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมองทำให้เห็นถึงว่าเออมีภูเขาที่มันยังอยู่กลางทะเลแสดงว่าอันนี้อยู่เป็นหมู่เกาะนะครับแล้วก็มีเรือนะแบบเหมือนกับแยกเข้ามามีปลากระโดดน้ำด้วยนะครับเขาเขียนได้สัดส่วนมาดูโฉมหน้าผู้เขียนครับนี่นะสุพิชชาชัชวาลโรงเรียนวัดใหญ่ดาตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับภาพนี้จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการสีสันธนศิลป์จะจัดส่งไปให้นะครับก็เตรียมรับเปิดเทอมที่2ถึงจะได้นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้กำลังเก็บตังค์ซื้อสแตมป์อยู่ทางรายการสีสันนี้กำลังเก็บเงินซื้อสแตมป์เพื่อจัดส่งไปให้เด็กๆอยู่นะครับอ่ะขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชชาชัชวาลครับตบมือโอ้โหตั้งแต่คุณนิทัศน์ทำรายการมาแหมวันนี้ตบมือด้วยความจริงใจจริงๆเอาตอนนี้มาดูรูปภาพที่จะทำในวันนี้นี่รูปนี้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องใบไม้ตรงนี้นะประเดี๋ยวจะต้องปั้นออกมาเป็นใบติดเจ๊เข้าใจไหมตรงนี้ถ้าใครมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำแล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นภาพตอนกลางคืนใช่ไหมแต่ตรงนี้พื้นดินต้องปั้นขึ้นมานะครับอ้าวตอนนี้มาดูสาธิตให้ดูกันเลยพร้อมแล้วนะเดินไปทางไหนไปกันนะนะตอนนี้ดูนะครับคุณทัศน์จะขีดเส้นไว้ก่อนมองเห็นไหมมองเห็นเส้นดินสอไหมมองเห็นป่ะบ้านอยู่ตรงนี้เราก็ขีดง่ายๆเห็นไหมครับแนวตั้งลูกแนวตั้งลูกเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะครับตรงนี้จะเป็นถนนเห็นไหมครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมทีนี้เราจะทำพื้นถนนก่อนอันดับแรกเอาสีนี้แหละทำพื้นตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ดูนะครับคราวนี้ต้องใช้ไม้ไอติมแล้วลูกเอาทำได้เลยนะครับทำได้เลยต้องสร้างพื้นผิวด้วยนะครับเด็กตอนนี้ปั้นพื้นตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะนูนนะครับตรงนี้จะเตี้ยลงมาให้สโลปเขาเรียกว่าไอนะสโลปใช่ไหมลูกปกติถ้าเราปั้นนูนต่ำเราจะกดดินจนแบนเลยใช่ไหมลูกแต่นี้เราต้องปั้นให้เป็นรูปทรงขึ้นมาเพราะเป็นลักษณะของนูนสูงนะครับลักษณะบ้านดูแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่ขั้นตอนของการออกแบบสีนะครับสีของดินน้ำมันอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าใครมีพื้นน้ำเงินยิ่งดีใหญ่เลยนะครับพื้นน้ำเงินนี่ยิ่งดีใหญ่เลยตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องชิดขอบมากนะครับให้ห่างจากขอบหน่อยก็ได้เด็กๆเห็นนะครับตรงนี้ก็จะนะครับลาดลงมาหน่อยเห็นไหมครับปั้นให้พื้นลาดวับออกมาเราก็เอาเห็นนะครับบ้านนี้ก็จะอยู่บนเนินนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการปั้นในลักษณะนูนสูงนะครับ
ถนนนะครับพื้นถนนเห็นไหมลูกนี่ก็คือเรื่องราวของงานศิลปะนะครับการปั้นบางทีเด็กๆก็คิดว่าอี้ปั้นไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วการปั้นดินน้ำมันเนี่ยลูกเป็นการฝึกให้เราวาดรูปได้อย่างดีเพราะว่าเวลาเราวาดรูปเราจะใช้ดินสอบังคับมือใช่ไหมลูกมือจะบังคับดินสอใช่ไหมลูกแต่อันนี้นิ้วมือต้องบังคับดินนะลูกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มองเห็นเป็นรูปร่างแล้วนะครับตอนนี้ทำพื้นถนนพื้นถนนก็อาจจะใช้สีนี้นะครับอันนี้ดูวิธีทำพื้นถนนให้ดีนะลูกนะนะครับเราจะทำเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะครับกดลงไปนะครับให้ดูเป็นพื้นขรุขระดูดีนะครับไหมล่ะนี่คือการปั้นขอบนะครับการเหมือนกับการใช้ดินเส้นดินสอมาตัดเส้นนะครับแต่นี้เราใช้เป็นเส้นดินเห็นไหมล่ะตัดดินออกเลยนะครับเห็นไหมลูกอยู่ที่การออกแบบสีด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การวางองค์ประกอบของภาพนะครับที่ว่าทำการให้ดูเป็นมิตินะครับอันนี้เฉพาะทำพื้นนะครับแล้วนี่คือการปั้นตัดดินให้ดีนะครับคุณทิทัศน์ปั้นเร็วเกินไปมั้ยเร็วมั้ยตามทันมั้ยตามทันไหมลูกตามทันไหมเอาไม่ทันสิดีนะครับตอนนี้พื้นถนนได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวทำตัวบ้านก่อนบ้านเอาสีนี้ตอนนี้ทำตัวบ้านนะครับเกือบบ้านแล้วนะลูกเห็นไหมลูกเด็กๆก็จะเห็นสีนะครับสีที่ตัดกันอ
ับสีที่ตัดกันนะครับเห็นไหมล่ะคราวนี้ประตูประตูนะครับใช้ไม้บรรทัดเหล็กก็ได้หรอกนะครับเวลาตัดดินแล้วก็ติดลงไปหรอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่นี้ก็จะออกดูเป็นงานศิลปะของงานเหมือนลักษณะคล้ายๆงานวาดภาพสีน้ำมันอะไรลักษณะนั่นแหละนะอันนี้ดูให้ดีนะลูกนะเห็นไหมลูกอ้าวไม้ชิ้นฟันไปไหนละอ่ะเห็นไหมลูกก็ทำร่องไม้หน่อยเห็นไหมครับตอนนี้หน้าต่างหน้าต่างนะครับตอนนี้ก็จะไปหลังคาเดี๋ยวไปลบการใช้ไม้ที่ฟันมาขีดเหมือนกับตกแต่งหน้าเค้กยังไงอย่างนั้นน่ะลูกตอนนี้ดูนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงตัวหลังคานะครับเอาสีน้ำเงินอะเด็กๆมาเอาดินตรงนี้ลูกยกให้ลูกมาเอาไปมาไปลูกมาไปแบ่งกันลูกไปก้อนละ50นะลูกอุ้ยโทษลูกอันนี้ลูกสอนศิลป์ลูกสอนศิลป์อันนี้ไปก็ได้ลูกตอนนี้ดูหลังคานะลูกนะเ
ห็นไหมล่ะการปั้นหลังคาอะไรลูกดูอะไรเหรอลูกสวัสดิ์สินตอนนี้ดูนะลูกนะดูตัดหลังคาลูกตัดหลังคาเห็นไหมลูกตัดหลังคาเลยนะครับตอนนี้ดูนะครับก็จะมีป่องไฟขึ้นมาหน่อยเอาสีนี้นี้ตัวบ้านเสร็จละประเดี๋ยวจะทำต้นไม้ขึ้นแล้วลูกนี่เราก็มาตัดทีหลังคราวนี้ดูนะครับการทำลายที่หลังคานะครับนี่ติดเส้นหลังคาไปแล้วนะครับตอนนี้มีต้นไม้ต้นไม้จะมีขึ้นตรงนี้2ต้นนะครับเราก็จะทำใบก่อนเราก็จะเลือกสีนะครับว่าควรจะเป็นสีไหนดี